มาถึงเรื่องราวของผลสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าอันนี้นี่นะครับมันทำให้เห็นเลยนะฮะว่าทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานเขาคิดกันยังไงในสถานการณ์ที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงของโควิดที่กระทบทั้งธุรกิจของเจ้าของกิจการคนจ่ายเงินเดือนและคนที่กำลังทำงานตอนนี้โอ้น่าสนใจมากครับนะผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันมีผลสำรวจซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัทอเดโก้ประเทศไทยAdeco ประเทศไทยในจริงก็คือเป็นบริษัทที่จากต่างประเทศนะครับชื่อ Adeco เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่อง Headhunter นะเรื่องของการจ้างงานหาคนเก่งๆแบบชนิดที่ไม่ต้องโพสต์เรซูเม่กันแบบที่สาธารณะเป็นเรื่องของการจัดงานและเรื่องของการดูแลทรัพยากรบุคคลก็มีหลายบริษัทแล้วก็ Adeco เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยก็คือคุณธิดารัตน์กาญจนวัฒน์นะฮะแกก็เปิดผลสำรวจนะเป็นผลสำรวจวิจัยนึงนะฮะในหัวข้อที่เรียกว่า Resetting Normal Defining the New Era of Workนะครับความหมายของผลสำรวจชื่อผลสำรวจนี่นะครับก็คือว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าอะไรครับปกติใหม่ถูกไหมฮะ new normal นะฮะเพราะฉะนั้น new normal นี่หมายความว่ามันเป็นตัวมาเปลี่ยนเกมและกำหนดยุคแห่งการทำงานใหม่นะซึ่งการทำงานก็แล้วแต่นะฮะจะมีทั้งมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ประจำมนุษย์สัญญาจ้างนะครับมนุษย์ฟรีแลนซ์หรือว่า gig economy GIG นี่เป็นต้นก็คือพวกฟรีแลนซ์นะฮะรวมไปถึงเจ้าของกิจการอะไรต่างๆซึ่งผลสำรวจตรงนี้นี่นะครับเขาถามทั้ง1เอกชนเจ้าของกิจการเขาถามทั้งในส่วนของพนักงานซึ่งทำงานอยู่ในธุรกิจของภาคเอกชนนะครับซึ่งประเด็นที่เขาถามทั้งหมดเนี่ยจับออกมาได้ที่หลักๆก็มีอยู่ 3-4 ประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกถ้าต้องถามเลยว่าตกลงคุณรัดเข็มขัดหรือเปล่านะครับแล้วคุณรัดเข็มขัดเนี่ยคุณรัดเข้าไปกี่รูกี่ช่องกี่เส้นความหมายก็คือว่าขณะนี้เนี่ยธุรกิจเอกชนตัดสินใจที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยทีบ่อยยาวนานและเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผู้สำรวจนี้ก็เลยทำงานนะครับสัมภาษณ์กับกลุ่มคนทำงานในประเทศไทยทั้งหมด670คนส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานประจำนะครับมีการศึกษาแต่ปริญญาตรีขึ้นไปและกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สำรวจเป็นพนักงานระดับหัวหน้างานก็แสดงว่าอยู่ระดับบริหารละนะฮะรวมถึงระดับผู้จัดการด้วยนะครับซึ่งผลกระทบที่มีต่อโควิดกับมุมมองกับอนาคตการทำงานน่าสนใจนะฮะผมจะที่ดูว่าผลสำรวจแรกเขาบอกว่าเอกชนเนี่ยนะครับมีมาตรการรัดเข็มขัดโควิดหลากหลายรูปแบบถ้าผมพูดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดครับว่าในแต่ละมาตรการที่ทำออกมาพุ่งเป้าไปที่ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือพนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอันดับต้นๆรองจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สถานที่ในผลสำรวจทั้งหมดปรากฏว่า 57% นำโด่งเลยนะฮะชะลอรับพนักงานใหม่นี่อันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะจบมาไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับการศึกษาไหนก็แล้วแต่สำหรับนาทีนี้เหนื่อยครับไม่มีงานทำแน่นะเพราะธุรกิจเอกชน 57% บอกไม่รับพนักงานใหม่ถึงจะใช้คำสวยหรูว่าชะลอรับก็คือไม่รับนั่นแหละฮะรองลงมานะครับ 26% ชะลอขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าตลอดทั้งปีนี้นะฮะผมก็พูดตรงๆนะครับว่าเราจะเห็นบริษัทไหนไหมที่ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราเงินเดือนไม่ว่าจะขึ้นโดยเป็นขวัญกำลังใจหรือว่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการทำงานเชื่อว่าอาจจะมีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เป็นอะไรฮะอยู่ในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียครับโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของ service operation ที่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อันนี้เป็นไปได้เพราะเราเห็นนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับ delivery ส่งอาหารส่งเครื่องดื่มนะส่งคนส่งพัสดุซื้อขายระบบ e-commerce พวกนี้เป็นไปได้ว่าพนักงานที่อยู่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้ปีนี้เขาน่าจะได้การขึ้นเงินเดือนแต่ถ้าถอยออกมาอยู่ในโลกที่ไม่ได้อยู่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียเลยยากครับเพราะ 26% บอกเลยว่าชะลอขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นนี้สงสัยจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเภทมี4หรือมีเกรดยากครับนะอันดับ3 18% นอกจากชะลอไม่ขึ้นแล้ว 18% บอกลดเงินเดือนอีกโอ้กรณีลดเงินเดือนนี่ชัดนั่นก็แสดงว่ามีการประเมินแล้วว่าผลประกอบการของบริษัททั้งหมดตลอดทั้ง12เดือนนั้นไม่มีการเสมอตัวเลยครับคือขาดทุนและจะเป็นการขาดทุนสะสมแบบบอลลูนในแต่ละควอเตอร์เกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารคงเห็นแล้วการลดเงินเดือนจะประกาศออกมาและมีสัดส่วนถึง 18% ด้วยทีนี้ถ้าในส่วนต่อมาเนี่ย 17% เท่ากันมี2อย่างนะก็คือไปลดกำลังการผลิตกับให้พนักงานใช้วันลาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ3ตัวข้างบนคือ1ชะลอรับพนักงานใหม่ก็คือใช้เงินชะลอขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นก็คือใช้เงินนะลดเงินเดือนก็คือก็ต้องมีการลดการใช้จ่ายเกิดขึ้นพอมาถึงสัดส่วนที่4เนี่ย 17% ถึงจะไปเกี่ยวกับกำลังการผลิตคือไปลดกำลังการผลิต
เพราะทุกครั้งครับของการเกิดวิกฤตอะไรที่ย่ำแย่หนักสุดๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มักจะเป็นตัวปวดหัวและมีปัญหาและสะสมขึ้นมาอย่างชนิดที่ถ้าไม่รีบตัดนั่นคือคุณไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกสะสมจากรายได้การขายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะการขายจึงจะมาอยู่ในอันดับที่4ไงฮะคือลดกำลังการผลิตจากเดิมใช้กำลังการผลิตระดับ 70-80 ในช่วงภาวะปกติไม่เกิดวิกฤตลงมาเหลือแค่50ตอนนี้ต้องต่ำกว่า50อาจจะเหลือเพียงแค่20จะด้วยซ้ำไปนะครับ 17% ต่อมาคือให้พนักงานใช้เวลาเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับ leave without pay or zero pay เป็นต้นนั้นการให้ลาโดยที่ไม่จ่ายเงินเดือนก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่บรรดาธุรกิจเอกชนนั้นเลือกใช้ในการจะคุมสภาพคล่องต่อไปเรื่อยๆต่อมานะฮะพอมาถึงอันดับที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วเพราะ 16% ของธุรกิจเอกชนบอกว่าเลิกจ้างพนักงานอันนี้เลิกเลยครับเพราะการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันเช่นสมัครใจลาออกจิ้มชี้เป้าออกนะฮะจ่ายงามๆเลยเพื่อตัดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสะสมในอนาคตออกนะครับต่อมาครับ 14% บอกพักงานพนักงานชั่วคราวนะฮะก็คงจะเป็นลักษณะของการคล้ายๆว่า leave without pay อีกรูปแบบนึง11% ลดการจ้างซัพพลายเออร์อันนี้ก็คือเป็นการตัดลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพวกพาร์ทเนอร์ธุรกิจในการทำงานแบบซัพพลายเชนนะครับที่ไม่สำคัญก็จะเป็นต้องตัดออกเป็นต้นนะครับหันกลับมาที่จะดูแลตัวเองหรือไม่นะครับต่อมาครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนที่เยอะเขาบอกว่า 57% เนี่ยนะฮะปรับตารางงานลดเวลาทำงานที่ออฟฟิศผสมผสานการทำงานจากที่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 นะครับนี่คือในส่วนถามเจ้าของกิจการต่อมาครับพอไปถามพนักงานบอกงี้ฮะชอบมากเลย Work From Home นะครับเพราะว่าผลสำรวจนี่ออกมาเนี่ยนะฮะก็บอกว่า 80% หวังให้มีการสานต่อนโยบาย Work From Home เนี่ยกว่า 80% อยากให้ทำอย่างนี้ต่อนะฮะโดยสลับอย่างนี้ครับทำงานที่บ้านบ้าง2วันเข้าออฟฟิศบ้างประมาณ3วันมุมมองของพนักงานก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงของโควิด-19 นะครับขณะที่ 54% ของพนักงานบอกว่ายังไงการไปทำงานออฟฟิศเนี่ยมันช่วยการประสานงานในทีมดีขึ้นเออคุณคิดอย่างนั้นไหมนะฮะลองดูไหมฮะลองถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี้ก็ได้ครับว่าระหว่างทำงาน work from home เนี่ยกับมาทำออฟฟิศเนี่ยนะครับอันไหนเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานพูดง่ายได้งานมากกว่าเนี่ยอันไหนครับนะฮะอันนี้ลองถามนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะตอบได้เหมือนกันครับว่าท่านก็ทำงานอยู่แล้วอาจจะเป็นมนุษย์ประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนหรือว่าเคยเจอแล้วช่วง work from home กับตอนที่ต้องกลับไปทำงานอีกทีเนี่ยนะความแตกต่างหรือลักษณะงานบางประเภทมันจะเป็นต้องเจอหน้ากันจริงนะครับและมันต้องมีมีตติ้งเฟสทูเฟสกันมากเลยนะครับลองดูกันนะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ 54% เชื่อว่าการไปทำงานที่ออฟฟิศมันจำเป็นนะครับและก็พนักงานส่วนใหญ่กว่า 51% เชื่อว่าการทำงานจากที่บ้านเนี่ยได้ประสิทธิผลไม่ต่างจากการไปทำงานที่ออฟฟิศนะฮะ 37% เชื่อว่าพวกเขาทำงานได้ดีกว่าตอนที่ทำอยู่ออฟฟิศอีกต่างหากมันจะเป็นมุมมองของแต่ละพนักงานแตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พอถามกันเสร็จก็ต้องถามความคาดหวังถูกไหมฮะต่างฝ่ายต่างคาดหวังอะไรกันบ้างนายจ้างคาดหวังอะไรจากอะไรจากเจ้านายคาดหวังอะไรจากนายจ้างปรากฏว่าถ้าไปถามฝั่งพนักงานก็คาดหวังให้นายจ้างตอนนี้ก็คือว่า 58% หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 55% ให้ความไว้วางใจในการทำงานเถอะเพราะไหนๆก็ทำงานแบบ work from home ยังไงก็ไว้ใจพนักงานซะนะครับต่อมาก็ 52% มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็ 51% คือสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานอีกต่อไปนะครับและข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจฮะคือพอถามพนักงานเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานกว่า 65% ไม่มีแผนเปลี่ยนงานในอีก1ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเขายังไม่ปลดจะไม่เอาคุณออกก็กอดงานไม่ซักนะครับกับบริษัทนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันก็เข้าใจฮะนาทีนี้นี่ออกไปยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงหรือต่อมาสมมติได้เงินส้มหล่นมาเป็นขวัญถุงก้อนหนึ่งแล้วจะทำอะไรต่อกับในหนึ่งปีที่เหลือจะใช้เงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งไม่มีรายได้เข้ามาเลยหรือไรเป็นเรื่องที่ทุกคนตอนนี้คิดและห่วงกังวลเรื่องนี้กันมากๆเลยนะครับนะฮะ